יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. สวัสดีครับผมพรหมพันธ์โรจนพุทธิครับผมเสรีหลอกันภัยครับนี่คือรายการโลกพระคัมภีร์นะครับเราจะมีสาระน่ารู้มากมายที่เกี่ยวข้องกับพระคำของพระเจ้าทั้งในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็พระคัมภีร์ใหม่นะครับและช่วงนี้เป็นช่วงของคำศัพท์สำคัญของพระคัมภีร์นะครับวันนี้เราเสนอคำศัพท์อะไรจ๊ะคำว่าฟาริสีครับฟาริสีท่านผู้ชมครับฟาริสีปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ถูกเอ่ยอ้างมากทีเดียวนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงอาจารย์ฟาริสีครับคำว่าฟาริสีนี่ก็ปรากฏโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์ได้เริ่มพันธกิจคนพวกนี้เป็นพวกที่ดูเหมือนจะเป็นพวกต่อต้านหรือพูดแบบภาษาชาวบ้านคือพวกชอบแซวชอบแซวคอยมาก่อกวนจริงจริงพระเยซูจริงๆแล้วเขาก็เป็นกลุ่มที่เรียนพระบัญญัติของพระเจ้าถูกไหมครับจริงๆก็เป็นพูดอีกทีก็คือเป็นพรรคการเมืองนะครับในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยพระเยซูคริสต์เนี่ยมีพรรคการเมืองอย่างน้อย4พรรคมีฝ่ายสีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีพวกซาดูสีซาดูสีแล้วก็มีพวกพรรคชาตินิยมแล้วมีพวกเอซีนที่ชอบอยู่กันเงียบๆไปอยู่ในถิ่นทุกันดารนะครับผมแล้วในส่วนของฟาริสีเนี่ยถ้าเราดึงมาอยู่ในพระคำพระเจ้าเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับอาจารย์คือก่อนที่จะไปถึงพระคำพระเจ้าเนี่ยก็คือลักษณะของคนพวกนี้คือเป็นพวกที่รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรือของโมเสสอย่างเคร่งครัดแล้วถ้าพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าพวกนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากพวกเขาหลังจากถูกกวาดต้อนมิเชลเลยที่บาบิโลแล้วเนี่ยพวกนี้รู้สึกสำนึกว่าพวกเขาไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้ากลุ่มคนพวกนี้ก็จะเริ่มประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับครับแล้วในส่วนของฟาริสีเนี่ยทราบว่าในพระพิมพ์ใหม่ก็มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่ดังมากทีเดียวครับก็คืออาจารย์เปาโลนะครับท่านเองก็อยู่ในฟาริสีด้วยใช่ไหมครับแล้วท่านก็มีใจที่แบบว่าจะต่อต้านคริสเตียนก็จะจับคริสเตียนขังคุกเลยครับใช่ในยุคนั้นเนี่ยคือเป็นความกระตือร้นมากเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนามากถ้าพูดไปแล้วถ้าเราดึงเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่ดีของฟาริสีมาใช้เนี่ยก็เวิร์กนะครับก็ดีนะครับแต่จริงๆแล้วพวกฟาริสีเนี่ยดูแล้วเป็นพวกเคร่งครัดศาสนาการแต่งตัวบุคลิกของเขาเช่นเขาเน้นการอดอาหารการชำระตัวแล้วก็เวลาเขาอธิษฐานก็ให้คนทั้งหลายเห็นอธิษฐานวันละหลายครั้งเพราะฉะนั้นรูปแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้คนรู้สึกว่าโอ้พวกนี้เป็นพวกที่เคร่งครัดศาสนาครับพวกนี้ติดโชว์หน่อยๆไหมฮะก็ติดโชว์หน่อยๆครับก็ทำให้เนื่องจากติดโชว์หน่อยๆเนี่ยพระเยซูจึงได้กล่าวเตือนสติคนที่ติดตามพี่จะคิดว่าให้ระวังแล้วก็ตำหนิพวกไฟสีพวกพี่บางครั้งใช้คำว่าวิบัติเลยนะค่อนข้างจะรุนแรงหมายถึงต่อว่าอย่างรุนแรงอย่างยกตัวอย่างพระธรรมตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ27 23-27โอเคผมจะอ่านนะครับวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะว่าพวกเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกของคนตายและทุกอย่างที่โสโครกพวกเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความน่าซื่อใจคดและความอธรรมครับถ้าดูแล้วนี่รุนแรงนะครับอาจารย์จำได้ไหมตอนที่เราไปอิสราเอลเนี่ยตอนที่อยู่ที่ฝั่งพระวิหารนะฮะแล้วก็มองขึ้นมาที่ภูเขามะกอกเทศโอ้โหเห็นอุโมงค์ฝังศพเต็มไปหมดพอเรามาที่ภูเขามะกอกเทศเราก็มองลงไปก็เห็นอุโมงค์ฝังศพตรงฝั่งภูเขามะกอกเทศนี่มองลงไปนี่ชัดเลยก็อยู่สีขาวใช่ไหมแต่ข้างในเนี่ยก็คงเต็มด้วยกระดูกหรือสิ่งที่เน่าเปื่อยหมดแล้วพระเยซูก็ว่าคนไฟสีแบบเอาแบบไทยๆอาจารย์ข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงประมาณนั้นเลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ตำหนิแต่จริงแล้วถ้าพูดถึงพวกนี้ก็เป็นพวกที่แสวงหาความจริงอยากจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้ไปสวรรค์ทำไงถึงจะถูกกับพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ก่อนที่พระคิดจะเริ่มพระราชกิจเนี่ยก็มียอนผู้ให้บัพติศมานะครับที่ไปให้บัพติศมาเพื่อให้คนกลับใจใหม่อยู่ที่แม่น้ำจอร์แดนนะฮะแล้วพวกนี้ไปหายอนด้วยแล้วในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ7ถึง10เนี่ยก็ได้มีการเตือนหรือมีการต่อว่าเหมือนกันยอนก็ต่อว่าตั้งแต่แรกเลยว่าพวกนี้เป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมครับข้อที่7ถึงข้อที่10นะครับในพระธรรมยอนพระธรรมมัทธิวบทที่3นะครับเมื่อยอนเห็นพวกฟาริสีและพวกซาดูสีมากันเป็นจำนวนมากเพื่อจะรับบัพติศมาท่านจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพวกชาติงูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจอย่าทึกทักว่าตัวเองเป็นอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษ
เดี๋ยวโทษนะฮะอย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกผู้ท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดและโยนทิ้งในกองไฟครับอันนี้ก็เป็นคำเตือนถึงแม้ว่าพวกฟาริสีเนี่ยจะมีลักษณะที่ดีข้างนอกแต่บอกว่าถูกว่าเป็นหลุมฝังศพละตอนนี้ว่าเป็นช่างงูร้ายละแล้วยังบอกว่ามีขวานจะตัดนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นการพิพากษาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาทำดีทำอะไรเรียบร้อยพระเจ้าก็พร้อมจะลงโทษถ้าเขาไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆครับนี่แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ดูแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ทอดภายในจิตใจจริงๆนะครับครับแล้วข้อต่อไปอาจารย์มีสักข้อไหมฮะครับอีกตอนนึงอาจจะเป็นคำเตือนในแง่บวกก็ได้นะในมัทธิวบทที่5ข้อ20หรือเป็นคำชมก็ว่าได้นะครับข้อที่20นะครับกล่าวดังนี้นะครับพ่อเราบอกพวกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์โอ้ครับอันนี้ก็อาจจะฟังเหมือนกับไม่ค่อยสอดคล้องกันอันนึงก็บอกอย่าทำเหมือนเขาแต่บอกว่าอันนี้จริงก็ไม่ได้บอกให้ทำเหมือนต้องทำได้ดีกว่าคือว่าความหมายก็คือว่าทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยต้องเป็นคนที่เคร่งศาสนาไม่ได้เคร่งข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยเป็นโพรงต้องดีกว่าพวกฟาริสีซึ่งจริงๆก็ยากนะขนาดทำข้างนอกก็ยากอยู่แล้วก็ทำทั้งข้างนอกข้างในยากมากนะเป็นความคาดหวังที่สูงนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือความหมายต่างๆและบุคลิกต่างๆของฟาริสีอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงครับในฐานะเราเป็นกลุ่มคริสเตียนนะครับที่อยากจะดึงส่วนดีส่วนเสียของฟาริสีนี่มาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงครับก็คือพวกฟาริสีเนี่ยเป็นพวกที่เคร่งครัดในศาสนาภายนอกแต่ถ้าประโยชน์ของเราที่เราจะได้ก็คือว่าเราจะต้องเน้นว่าเราอย่าเฉพาะภายนอกนะครับแต่เราต้องจริงจังในการติดตามพระเจ้าไม่ใช่พูดแต่ปากและใจคิดอย่างหนึ่งนะครับหรือไม่ใช่เพียงแต่ประดับประดาภายนอกว่าฉันเป็นคนที่เคร่งศาสนาเหมือนกับผ้าคลุมผืนนี้นะฮะคือผ้าคลุมผืนนี้เนี่ยเป็นผ้าคลุมที่คนยิวเนี่ยเขาจะใช้เวลาเขาอธิษฐานแล้วเขาก็จะมีการคลุมศีรษะนะครับจะคลุมแต่ว่าของเขาจะมีกากพระธรรมใส่ไว้ด้วยนะครับใช่ที่หน้าผากนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาเขาจะอ่านหรือว่าเขาจะอธิษฐานเขาจะคลุมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะภายนอกแต่พระเจ้าเนี่ยอยากจะดูจิตใจภายในของเราด้วยนะครับครับที่ไปอิสราเอลมาแล้วก็เจอทั้งที่กำแพงร้องไห้นะครับแล้วก็ผมก็ไปเจอที่ในธรรมศาลาด้วยนะครับไปเจอพี่น้องหลายท่านที่เป็นฟาริสีที่ใช้ผ้าเหล่านี้เนี่ยแล้วก็อ่านพระคัมภีร์แล้วก็โยกตัวไปด้วยนะครับโยกตัวไปด้วยนะครับครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของคำว่าฟาริสีนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ได้มีโอกาสแบ่งปันนั้นจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นความเข้าใจและสำหรับคริสเตียนนี่ก็เป็นพระพรนะครับที่เราจะทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่จะไม่ไปดำเนินชีวิตเหมือนกับกลุ่มฟาริสีในแง่ลบนะครับแต่ดึงในแง่บวกเข้ามาใช้เหมือนที่แม้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเองก็ดึงแง่บวกมาหนุนใจเรานะครับและเรายังมีอีกหลายคำนะครับในช่วงของคำสำคัญสำคัญในพระคัมภีร์ในรายการโลกพระคัมภีร์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์ครับเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เรามายืนอยู่บนภูเขามะกอกแค้นนะครับแล้วก็ข้างหน้าเรานี่ก็เต็มไปด้วยอุโมงค์ฝังศพนะครับอุโมงค์ฝังศพเหล่านี้ก็เป็นอุโมงค์ฝังศพโบราณนะเก่าแก่มากนะครับแล้วก็พิธีฝังศพเขาก็ฝังทับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะนานขนาดไหนนะครับและข้างหน้าที่เราเห็นนะฮะคือเป็นพระวิหารนะฮะตรงทางลาดนั่นก็เป็นทางเข้าพระวิหารนะครับแล้วก็นั่นคือ Dome of the Rock นะครับนี่ก็เป็นภูเขาคนละลูกกันนะครับอันนี้ภูเขามะกอกเทศทางนั้นเป็นภูเขาโมริยานะครับ